รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยEFM Top 10สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะเข้าสู่รายการ EFM Top 10รายการที่จะมาอัปเดตข่าวร้อนข่าวแรงข่าวแซ่บข่าวเลิศในรอบสัปดาห์ให้คุณผู้ชมได้ชมกันกับเรา2คนนะคะแนลลิตาจึงวัฒนกิจค่ะญี่ปุ่นณภัทรบรรจงจิตไพศาลค่ะและก็สำหรับสัปดาห์นี้เธออู้ยังมีข่าว10อันดับที่เรียกได้ว่าแซ่บๆทั้งในโลกวงการบันเทิงแล้วก็ยาวไปถึงในโลกออนไลน์ใช่แหละเพราะว่าเราคัดมาแล้วทั้งนั้นเอาที่แบบเน้นๆเอาแบบหัวๆถูกต้องนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะกับข่าวบันเทิงอันดับที่10ของเราค่ะเป็นเรื่องราวของดาราสาวนะคะที่ถูกตกอยู่ในข้อหาคดีช่อโกงอยู่นานถึง4ปีนั่นเองนั่นคือสาวเปิ้ลไอรีนค่ะเหตุเกิดแต่ว่าสาวเปิ้ลเนี่ยนะคะเขาจะเปิดออร์แกไนเซอร์ของตัวเองเสร็จแล้วพอเปิดปุ๊บก็มีคนมาว่าจ้างให้จัดงานแต่อ้างว่าเงินยังไม่พอก็เลยจ่ายเงินแค่ 60%แต่วันต่อมากลับโทรมาบอกว่าจะฟ้องสาวเปิ้ลในข้อหาคดีช่อโกงซะอย่างนั้นถูกต้องค่ะซึ่งกลายเป็นว่าก็ทำให้พี่เปิ้ลเนี่ยถึงกับงงเลยทีเดียวแล้วก็ยังไม่หมดแค่นั้นนะเธอเพราะว่างานนี้ค่ะมีผู้จัดการดาราคนหนึ่งนั่นคือพี่ตั้วภัทราออกมาเป็นพยานด้วยว่างานนี้เนี่ยพี่ตั้วเป็นคนจัดงานแต่เพียงผู้เดียวไม่เกี่ยวกับพี่เปิ้ลทั้งสิ้นเลยอ้าวก็เลยตกใจไปเลยรวมไปถึงนะเธอถึงขนาดที่ว่าให้พี่เปิ้ลเนี่ยมีการปั๊มลายนิ้วมือยอมรับความผิดเลยด้วยค่ะแล้วพี่เปิ้ลก็ปั๊มหรอก็ปั๊มคือด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการไงก็เลยทำให้พี่เปิ้ลเนี่ยครั้งนี้ก็เลยตกเป็นผู้ต้องหาคดีช่อโกงนะคะจนล่าสุดเนี่ยพี่เปิ้ลก็มีการต่อสู้คดีค่ะมายาวนานจนถึง4ปีเลยทีเดียวจนในที่สุดนะศาลก็ได้ตัดสินแล้วว่าพี่เปิ้ลเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยงานนี้นะรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอพี่เปิ้ลเนี่ยออกมาอธิบายเองกันเลยกับข่าวบันเทิงอันดับที่10ค่ะอันดับ10เปิ้ลต้องกลายเป็นผู้ต้องหาแล้วเปิ้ลก็ต้องไปรายงานตัวที่ศาลเป็นเวลา1ปีเต็มๆนี่เป็นสิ่งที่เปิ้ลแบบทุกข์แล้วเปิ้ลก็เศร้ามากทางตำรวจสน.คลองตันก็สั่งฟ้องเปิ้ลในฐานะเป็นผู้ช่อโกงแต่เมื่อเรื่องขึ้นไปถึงศาลยุติธรรมปรากฏว่าเราโดนสั่งไม่ฟ้องศาลแพ่งวินิจฉัยว่าจำเลยทั้ง3ร่วมกันแจ้งความเท็จต้องรับผิดชอบต่อโจทย์โดยการชำระเงินค่าชดเชยเปิ้ลเป็นจำนวน 500,000 บาทนะคะเปิ้ลไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้เป็นเวลา2ปีค่ะเปิ้ลอยากจะให้ทางเขารับผิดชอบโดยการลงสื่อขอโทษเราจำนวน10ฉบับแต่ว่าทางเขาก็ไม่ลงขอโทษเปิ้ลก็เลยต้องแถลงข่าวค่ะเงินเนี่ยมันเป็นปัจจัยท้ายๆเลยที่เปิ้ลจะนึกถึงแต่ปัจจัยแรกๆก็คือว่าเขาควรจะมีจิตใต้สำนึกที่จะออกมาแสดงความรู้สึกรับผิดชอบบ้างว่าเขาทำอะไรลงไปตอนนี้ทนายความกำลังดำเนินคดีในศาลอาญาต่อไปค่ะซึ่งจริงเปิ้ลก็จะดำเนินถึงที่สุดตอนนี้ก็ถึงคิวของพี่เปิ้ลแล้วนะคะที่จะฟ้องกลับก็ต้องรอให้เรื่องราวของกฎหมายนะคะดำเนินคดีต่อไปแล้วก็ติดตามว่าผลจะเป็นยังไงค่ะถูกต้องค่ะเอาล่ะค่ะมาถึงข่าวบันเทิงอันดับที่9กันบ้างดีกว่านะคะมาพูดถึงสาวแซ่บร่างเล็กอารมณ์ดีนะคะอย่างสาวกุ๊กกิ๊บสุมนทิพย์นั่นเองถ้าเกิดว่าใครแบบว่าได้เข้าไปดูใน Instagram ของทั้งบี้แล้วก็กุ๊กกิ๊บนะเธอจะเห็นได้ว่าทั้งคู่เนี่ยหวานมากขนาดที่ว่าแบบตัวอยู่ห่างไกลกันแบบอย่างหนุ่มบี้เนี่ยไปทำงานที่ประเทศจีนก็จะมีแบบมีดอกไม้มีอะไรมาเซอร์ไพรส์สิ่งบนรถตลอดเวลาแล้วก็มีการอัพรูปหวานที่ลงใน IG นะคะเรียกได้ว่ามดไต่มดตอมกันเลยทีเดียวกับหนุ่มบี้ทัศภาคอย่างนี้ง่ายงานนี้นะเราก็เลยขอไปอัปเดตกันหน่อยดีกว่านะคะว่าหวานออกตัวแรงขนาดนี้เนี่ยเมื่อไหร่จะเลิกปากแข็งยอมใจอ่อนเรียกหนุ่มบี้ว่าแฟนสักทีรวมไปถึงตอนนี้ความสัมพันธ์เนี่ยถึงขั้นไหนกันแล้วมาอัปเดตหน่อยค่ะกับข่าวบันเทิงอันดับที่9ค่ะอันดับ9เขาเหมือนไปจีนอะไรเงี้ยคือหลังๆเนี่ยไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็ไปจีนก็มีส่งแบบทันตะวันมาเซอร์ไพรส์ก็ตกใจหน่อยนึงเลยไหมคะก็ดีนะมีความหมายไหมมีเพราะว่ากิ๊บเป็นคนชอบดอกทานตะวันอยู่แล้วค่ะยอมใจอ่อนหรือยังคะตอนนี้ยังค่ะยังอุ้ยไม่กี่เดือนเอง 4-5 เดือนเองยังไม่ได้แบบนานขนาดนั้นมันต้องดูกันอย่างมันเป็นไลฟ์สไตล์ค่ะแล้วใส่บิกินี่ในที่ที่ถูกต้องก็คือทะเลเราไม่ได้ใส่บิกินี่ในที่ที่แบบเดินห้างหรือว่าใส่มาเพื่อแบบติดขนตาแล้วก็ใส่แล้วยืนโพสแล้วว่าเออฉันใส่ชุดว่ายน้ำนะก็ไม่ใช่อะไรเงี้ยคือเราใส่เพื่อเราว่ายน้ำเพื่อเล่นทะเลเพื่อเป็นแบบไลฟ์สไตล์แบบสาวอเมริกาที่บอกว่าเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องสนุกสนานมันเป็นชีวิตที่มีสีสันมันเป็นการใช้ชีวิตปกติมันไม่ได้หมายถึงว่าเราเพื่อจะมาโชว์เอ็กโชว์แบบโชว์วิวอะไรเงี้ยหนูหน้าหลังเท่ากันพี่
ฉันชอบมากเลยนะเธอคู่นี้คือฉันจะบอกว่าเวลาเข้าไปดูในอินสตาแกรมแล้วพอแบบเห็นกุ๊บกิ๊บหรือบี้เนี่ยลงเรื่องราวเกี่ยวกับเขาสองคนเนี่ยฉันดูฉันยิ้มตามแล้วฉันมีความสุขทุกครั้งเลยฉันดีใจกับเธอด้วยจริงๆไม่นั่นกุ๊บกิ๊บไม่ใช่ฉันเอาหรอคือประเด็นเลยเวลาเข้าไปเนี่ยสิ่งนึงเลยที่ฉันรู้สึกว่าแฮปปี้กับคู่นี้นั่นก็คือเขาเทคแคร์กันดีมากแล้วก็มีการเป็นห่วงเป็นใยกันตลอดเวลาใครเข้าโรงพยาบาลหรือไปทำงานอะไรจะมีการให้กำลังใจเสมอฉันรู้สึกว่าเนี่ยแหละคือความรักที่ดีคือกำลังใจให้แก่กันแบบนี้นะคะยังไงก็เอาใจช่วยคู่นี้ได้ค่ะค่ะมาต่อกันเลยนะคะข่าวบันเทิงอันดับที่8เป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องราวของความอินเลิฟเหมือนกันนะคะกับนักแสดงหนุ่มหล่ออย่างเจสันยังนั่นเองค่ะที่ล่าสุดมีภาพหลุดออกมาว่ากำลังสวีทหวานอินเลิฟนะคะอยู่กับนักแสดงสาวดีกรีนางงามนะคะอย่างสิรินิชาวรินนั่นเองซึ่งงานนี้ก็ไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวต้องไปถามกันค่ะถูกต้องค่ะรวมไปถึงนะคะอยากจะรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะแบบนี้เนี่ยจะใจอ่อนยอมตกลงเรียกแฟนได้หรือยังเห็นล่าสุดเนี่ยออกมาเปิดเผยถึงสถานะแล้วนะเธอจริงเหรอถูกต้องเดี๋ยวต้องไปฟังกันแล้วก็มีคนตาดีคือระหว่างที่แบบเจสันยืนอยู่เนี่ยนะก็มีอะไรแบบแวบแวบเข้าตาอย่างนี้อะไรอ่ะเจนยานทิพย์หรอไม่ใช่สินิ้วนางข้างซ้ายเขามีแหวนหลอกเขามั่นกันแล้วหรอฉันก็ไม่รู้ไงว่าทั้งคู่เนี่ยแอบไปมั่นกันเงียบๆหรือเปล่าเดี๋ยวให้พี่เจสันยังเนี่ยออกมาอัปเดตกันหน่อยกับข่าวบันเทิงอันดับที่8ค่ะอันดับ8แหวนปกติครับแบบเหมือนเป็นแฟนกันก็ให้แหวนกันอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนก็มีอดีตหมดเนาะครับก็คงไม่มีใครที่ไม่มีอดีตหรือว่ามีชีวิตที่ราบรื่นสวยงามนะครับทุกคนก็มีอดีตมีแผลกันหมดทุกคนนะครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องเข้มแข็งแล้วก็เดินหน้าต่อไปนะครับอย่างมีสติครับทุกอย่างก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปครับเราก็ทำวันนี้ให้ดีที่สุดใช้คำว่าแฟนเป็นบาปก็ต้องก็แฟนนะครับเป็นแฟนก็แฮปปี้เอนดิ้งไปอีกคู่นึงนะสำหรับหนุ่มเจสันแล้วก็สาวซีรีนั่นเองก็ขอให้ความรักแบบนี้นะคะรักกันไปนานๆนะคะเราสองคนเป็นกำลังใจให้ค่ะใช่ค่ะอ่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวกันบ้างดีกว่านะคะกับข่าวบันเทิงอันดับที่7ค่ะเราจะมาพูดถึงนะอีกหนึ่งคู่รักที่น่าอิจฉาแบบว่าติดท็อป5ของวงการกันเลยทีเดียวใครคู่ของพี่ตูนบอดี้สแลมแล้วก็พี่ก้อยรัชวินนั่นเองเนื่องจากว่าล่าสุดเนี่ยนะมันมีแบบนักเลงคีย์บอร์ดออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องรูปร่างของพี่ตูนบอกว่าออกกำลังกายยังไงอ่ะทำไมผอมเหมือนคนติดยาแรงมากนะคะซึ่งงานนี้ค่ะพี่ก้อยนะคะในฐานะที่อยู่เคียงข้างพี่ตูนมาตลอดเนี่ยจะว่ายังไงเดี๋ยวต้องไปอัปเดตกันค่ะรวมไปถึงอีกประเด็นนึงนะจ๊ะว่าตอนนี้เนี่ยเขาทั้งสองคนนะโอ้ขยันกันจูงมือเข้าวัดไปกราบพระประธานนะคะพรมน้ำมนต์ก็ไม่รู้ว่างานนี้จะไปหาเลิกงามยามดีพร้อมแต่งงานหรือเปล่าเป็นไปได้เดี๋ยวต้องไปถามพี่ก้อยและอีกประเด็นนึงค่ะในงานวันเกิดไม่ใช่งานวันเกิดสิวันเกิดของพี่ตูนเขาซ้อมใหญ่อยู่เพราะเขากำลังมีคอนเสิร์ตใหญ่ใช่ไหมค่ะพี่ก้อยทำไงรู้ไหมยังไงยกเค้กไปเซอร์ไพรส์หลังเวทีคอนเสิร์ตคุณพระและยังมีของขวัญพิเศษอีกงานนี้จะว่ายังไงกันบ้างไปฟังจากปากสาวก้อยกันเลยกับข่าวบันเทิงอันดับที่7ค่ะอันดับ7ก็มีของขวัญที่ทำด้วยตัวเองค่ะเป็นแบบตัด MV ให้ถ้ามีนิดนึงนะเป็นแบบปริ่มๆ อันนี้ลงให้คนอื่นดูด้วยไม่ค่ะเขินถ้าเป็นวันถ้าถึงวันนั้นอาจจะได้ดูแต่ตอนนี้คงยังเพราะมันย่องไปหาเรื่องเลยค่ะเดินธรรมดาไม่ได้แต่คงย่องไปไม่มีค่ะไม่ที่ไปน่าจะเป็นเพราะว่าไปทำบุญบ่อยค่ะช่วงนี้แล้วก็คนก็เลยแบบเหมือนแบบสันนิษฐานอะไรเงี้ยไม่จริงๆไม่มีอะไรก้อยคิดว่าแบบไม่ต้องซีเรียสค่ะเพราะว่าก้อยเป็นคนใกล้ชิดแล้วก็เห็นมาตลอดว่าเขาทำอะไรบ้างเขาเป็นคนที่แบบเอ้ยทุ่มเททั้งเรื่องงานแล้วก็แบบเรื่องชีวิตเขาออกกำลังกายเยอะมากงานนี้นะพี่ก้อยก็ออกมาคอนเฟิร์มค่ะบอกว่าไม่ได้เทคยาหรืออะไรแน่นอนเนื่องจากว่าพี่ก้อยเนี่ยก็อยู่กับพี่ตูนตลอดแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสเลยด้วยกับเรื่องนี้เนื่องจากว่ารู้อยู่แล้วว่าพี่ตูนเนี่ยเป็นคนออกกำลังกายหนักมากแต่เรื่องนี้ฉันคอนเฟิร์มเลยจริงๆนะเธอเนื่องจากว่าเวลาแบบฟิตเนสข้างล่างแกรมมี่คือเจอพี่ตูนบ่อยมากแล้วก็พี่ตูนเนี่ยมาวิ่งมาออกกำลังกายค่อนข้างเยอะยังไงก็คอนเฟิร์มอีกเสียงนะคะว่าพี่ตูนเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ไม่ได้ติดยาใดๆแน่นอนค่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราสองคนต้องไปพักสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีข่าวบันเทิงอีกมากมายคุณผู้ชมรอติดตามอยู่แต่ว่าตอนนี้พักก่อนนะคะไปไหนอ่ะEFM Top 10
EFM Top 10กลับมาลุยกันต่อนะคะกับ EFM Top 10ของเราค่ะตอนนี้นะมาถึงที่ข่าวบันเทิงอันดับที่6แล้วค่ะเป็นเรื่องราวของสาวตะตอนยอนนะคะหวานใจหนุ่มบิ๊กไบค์อย่างสาวเบลล่ารานีนั่นเองที่ก่อนหน้านี้โดนเมาว่าไปปาร์ตี้นะคะแล้วก็เมาอยู่ที่โรงแรมนี่หัวหินอลวาดหนักเลยงานนี้ก็ไม่รู้ว่าหนุ่มเวียนเนี่ยจะว่ายังไงบ้างมีปลอบจงปลอบใจอะไรหรือเปล่าใช่เดี๋ยวต้องไปถามกันนะคะแล้วก็รวมไปถึงค่ะตอนนี้น่ะพี่เวียนนะคะมีเปิดธุรกิจส่วนตัวเป็นบริษัทเกี่ยวกับรถบิ๊กไบค์เสร็จปุ๊บเนี่ยนะก็จะเห็นพี่เวียนน่ะเอารถบิ๊กไบค์เนี่ยออกมาถ่ายรูปลง Instagram เยอะแยะมากมายแล้วประเด็นเลยนะเธอรถแต่ละคันเนี่ยไม่เคยซ้ำเลยเวลาลง Instagram ก็รวยอ่ะดิอย่างเงี้ยใช่ไงก็เลยเป็นที่จับตาไงค่ะเมาส์อะไรอย่างงี้เค้าก็เลยบอกว่าเนี่ยพี่เวียนเนี่ยอวดรวยชัดๆแบบนี้นะพี่เวียจะหน่อยว่าซีเรียสกับข่าวนี้บ้างหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปอัปเดตกันกับข่าวบันเทิงอันดับที่6ค่ะอันดับ6จริงๆแล้วมันก็เป็นรถในบริษัทเราอะนะซึ่งเราก็เอามาขี่เพื่อที่จะเป็นการโปรโมทแล้วก็เป็นการเทสจะได้บอกลูกค้าได้ว่าแต่ละยี่ห้อที่เราใช้แล้วออกมาใหม่มันดีและไม่ดียังไงไอ้ตัวผมเองอะผมไม่รู้เรื่องหรอกเพราะว่าผมไม่ได้ไปอยู่ด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันผ่านมาแล้วจะไปขุดคุยมันก็ไม่มีประโยชน์เราก็อย่าไปสนใจก็ถือว่ามันเป็นเรื่องที่เราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับเขาอ่ะยังเลยครับช่วงนี้พี่เวียวุ่นวายอยู่กับเพื่อนแพงอยู่เนี่ยข่าวบางเรื่องก็เสพเพื่อความบันเทิงไปเนาะเป็นข่าวเสียงลือเสียงเล่าอ้างพี่เวียก็บอกว่าไม่ได้มีเวลาหรอกว่าตอนนี้กำลังถ่ายละครเพื่อนแพงอยู่คนติดกันทุกบ้านทุกเมืองก็มีการปกป้องอย่างนี้เนาะแต่คนติดอะไรรู้ไหมเอาจริงติดอะไรติดหัวนมพี่เวียผลักมาจากเรื่องหัวนมเนาะข่าวของเรากันต่อดีกว่านะคะกับข่าวบันเทิงอันดับที่5ของเราค่ะเราจะมาพูดถึงว่าที่คุณพ่อมือใหม่สุดหล่อกันนะคะอย่างคุณหมอโอ๊คสมิธนั่นเองค่ะซึ่งล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวนะคะก็โดนแอบอ้างว่าใช้ผลิตภัณฑ์นะความสวยความงามแบรนด์ต่างๆแบบนี้เนี่ยเจ้าตัวจะซีเรียสมากน้อยขนาดไหนแล้วก็มีการดำเนินคดีแล้วก็ตั้งใจฟ้องร้องเลยหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวต้องไปอัปเดตจากหมอโอ๊คกันค่ะและยังมีเรื่องราวของภรรยาสุดที่รักด้วยนะคะอย่างพี่โอปอนนั่นเองที่ล่าสุดสบั้นอารมณ์ลงในทวิตเตอร์แล้วก็อินสตาแกรมนะคะเนื่องจากว่ามีคนเนี่ยไปวิพากษ์วิจารณ์พี่โอปอนว่าทำไมเวลาท้องอยู่เนี่ยต้องใส่ชุดดำด้วยไม่เข้าใจมันจะไม่เหมาะสมหรือเปล่าอะไรแบบนี้มันแปลกเหรอก็ไม่รู้งานนี้ต้องให้ตัวเขาชี้แจงกันเลยนะคะกับข่าวบันเทิงอันดับที่5ค่ะอันดับ5มันค่อนข้างนิดหนึ่งอะครับอย่างแค่บางทีใส่ชุดสีดำอะไรเงี้ยคนก็ว่าแล้วว่าแบบเฮ้ยมีน้องทำไมใส่สีดำอะไรเงี้ยจริงเราวางแผนกันไว้แล้วนะครับว่าถ้าอายุครรภ์มากกว่านี้ก็จะเริ่มหยุดทำงานครับประมาณ 6-7 เดือนนี้ก็จะเริ่มหยุดนะครับค่อนข้างซีเรียสเหมือนกันคือผมจะโดนอะไรอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะครับทั้งการแอบอ้างในเรื่องของนำชื่อไปใช้หรือโพสต์ภาพติดการให้เกิดความเข้าใจผิดเช่นโพสต์ภาพผลิตภัณฑ์บางอย่างและโพสต์ภาพเราต่อระยะเริ่มต้นเนี่ยก็เป็นการเตือนกันก่อนนะครับถ้าโอเคเรียบร้อยเคลียร์ดีก็จะไม่ได้ว่าอะไรแต่ก็ถ้ามีอีกนะครับหรือว่าซ้ำเดิมอะไรอย่างนี้ก็คงมีการดำเนินการทางกฎหมายแน่นอนคุณหมอโอ๊คเขาก็ใจดีนะเธอเพราะไม่มีการฟ้องร้องใดๆเพราะเนื่องจากว่าตอนแรกระยะแรกเนี่ยก็เป็นแค่เรื่องของการตักเตือนอยู่แต่ว่าถ้าเกิดมีอีกเป็นครั้งที่2 3แล้วก็ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยอันเนี้ยก็คงต้องถึงในกระบวนการของกฎหมายแล้วยังไงซะก็อย่าทำดีกว่านะเอาคนที่ใช้จริงมารีวิวดีกว่าเนาะอย่าเดือดร้อนไปถึงดาราเลยค่ะค่ะมาต่อกันเลยนะคะข่าวบันเทิงอันดับที่4ค่ะเป็นเรื่องราวของพระเอกหนุ่มซุปตาหน้าใสอย่างเจมส์จีวายูนั่นเองที่เพิ่งจะมีคอนเสิร์ต Magic James ไปนะคะอะไรขนาดนั้นล่ะใช่ว่างานเนี้ยยิ่งใหญ่มากแต่ว่านางมีคนเมาว่าดิเธอยังไงบอกว่าบัตรขายไม่หมดเพราะว่าราคาแพงเกินราคา 6,000 บาทที่เป็นดราม่าอยู่ตั้งนานใช่ขายไม่หมดแล้วยังไงแล้วก็ยังมีโดนเมาอีกนะคะว่าคนที่ไปดูอ่ะบอกว่าเสื้อผ้าหน้าผมแล้วก็เสียงร้องเนี่ยไม่ได้สะสมกับราคาที่เสียไปเลย อันนี้คนเขาเมากันว่าอย่างนี้แล้วเรื่องดราม่ายังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะเธอยังไงหรอปรากฏว่าพอคนที่ไปเนี่ยก็เอามาเมาต่อๆกันอีกบอกว่าไม่ใช่แค่เรื่องเสื้อผ้าหน้าผมงานนี้เจมจิลิปซิงด้วยนะจ๊ะไม่ได้ร้องสดเหมือนไปฟังแบบเปิดเทปอะไรอย่างนั้นเอาเจอเรื่องราวดราม่าเยอะขนาดนี้นะคะก็เลยร้อนถึงผู้จัดการสุดที่เลิฟค่ะอย่างพี่ปิ๊กชาญฉลาดเนี่ยต้องออกมาเคลียร์กันทุกประเด็นหน่อยกับข่าวบันเทิงอันดับที่4ค่ะอันดับ4เรื่องนี้ก็ไม่ค่อยได้คุยครับเพราะว่าจริงๆแล้วในส่วนของตรงนี้สิ่งที่มันผิดพลาดไปก็เราก็
เราก็ยอมรับแล้วก็เอามาปรับในวันที่โชว์จริงว่าต้องแบบหูต้องดีมากแค่ไหนในการที่จะฟังแล้วก็พยายามเข้าให้ได้อาจจะเป็นเรื่องของไอเดียคอนเซปต์อย่างนี้ครับอันนั้นผมไม่ทราบเพราะว่าในส่วนของทีมพวกเราก็จัดหามาแล้วก็พรูฟมาก็จริงๆก็เห็นแบบพี่เขาก็เต็มที่นะจริงๆในส่วนของบัตรนี่เรามีตั้งแต่ 1,000 นะครับจนถึง 6,000 ในส่วน 6,000 เราก็ได้คุยแล้วนะว่าจริงๆมันมีแค่ 10% เองแล้วก็ในส่วนของบัตร 6,000 ก็มีของเพื่อที่เป็นที่ระลึกเหมือนกับว่าMagic Gem มันก็จะมีแค่ครั้งเดียวขายไม่หมดหรอกครับนะฮะเราก็ยอมรับว่าในช่วงนี้ก็คอนเซ็ปต์ก็เยอะด้วยแล้วก็ในช่วงเวลาของเขาหายไปปีครึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับบัตร 6,000 นี่หมดเลยมั้ยคะอันนี้หมดครับครับมันมีแค่รอบละประมาณเกือบ400ใบก็เมากันไปต่างๆนานานะคะแต่ว่าข้อเท็จจริงก็คือว่าบัตร 6,000 เนี่ยขายหมดนะเพราะว่ามีแค่400ใบเท่านั้นนะคะแฟนๆของเจมจีก็คงได้ฟินกันไปเพราะว่าไม่ได้มีหนุ่มเจมจีคนเดียวนะมีแขกรับเชิญพิเศษต่างๆอีกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นหนุ่มเต๋อชนวิทย์เอ่ยหนุ่มบอยปกรณ์เอ่ยนะคะมีทุกทีอย่างนี้นะคะก็ถือว่าแฟนๆของน้องลิงก็แฮปปี้กันไปนะคะกับคอนเสิร์ตในครั้งนี้ค่ะเอาละค่ะมาต่อกันที่นะข่าวของสปายหมื่นล้านกันบ้างดีกว่าชมพู่หรอแน่นอนชมพู่อารยานั่นเองนะคะหลังจากที่สร้างความ amazing นะคะไล่เรียงกันมาตั้งแต่งานแต่งงานเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ไปเดินเฉิดฉายนะคะบนพรมแดงในงานหนังเทศกาลเมืองคานส์จนล่าสุดเนี่ยก็ตกเป็นประเด็นอีกเธอเรื่องอะไรเนื่องจากว่าพี่ชมพู่ใช่ไหมก็เพิ่งจะออกโฆษณาตัวใหม่เป็นแบบพรีเซนเตอร์ให้นะคะกับโทรศัพท์มือถือยี่ห้อหนึ่งอ๋อฉันเห็นใน Instagram เสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีการอวดอ้างสรรพคุณก็เป็นไปตามสเต็ปของการเป็นพรีเซนเตอร์แต่ประเด็นดราม่าที่ตามเข้ามาเนี่ยเธอข่าวเมาส์ก็ไปจับจ้องบอกว่าเปล่านะจ๊ะจริงๆแล้วชีวิตจริงเนี่ยสาวชมพู่ไม่ได้ใช้โทรศัพท์มือถือยี่ห้อนี้เลยพีคเลยใช้อีกยี่ห้อนึงแล้วทำไมนะถึงมีการมาอวดอ้างสรรพคุณได้แบบนี้นะคะเจ้าตัวเนี่ยจะซีเรียสมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวต้องไปอัปเดตกันค่ะค่ะแล้วก็รวมถึงประเด็นนะคะที่สาวชมพู่ไปร่วมงานวันเกิดสาวดิวอริสรางานนี้เนี่ยขอติ่งนิดนึงว่ามีหอบของขวัญอะไรไปเซอร์ไพรส์สาวดิวบ้างหรือเปล่าไปติดตามกันเลยกับข่าวบันเทิงอันดับที่3ค่ะอันดับ3เราจับโทรศัพท์ของคนอื่นบ้างก็ได้นะคะในความเป็นจริงอ่ะฉันว่าชีวิตมันก็ต้องแบบ practical อ่ะบางทีแฟนคลับมาขอเราถ่ายรูปมาพี่ขอเซลฟี่หน่อยค่ะพี่เซลฟี่ให้หนูได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยชมจะบอกว่าอุ๊ยพี่จับโทรศัพท์น้องไหมคือบางทีเคยพูดนะเพราะว่าแบบบางทีอยู่ในที่ที่แบบคนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบบางทีมีคนมาถ่ายแล้วถามว่าเราเคยคิดถึงจุดนี้แล้วเราระวังตัวไหมเนี่ยก็มีแต่บางทีคนที่เขาไม่ได้มายืนตรงจุดนี้กับเราอ่ะเขาไม่เข้าใจก็บางคนก็เห็นเป็นเรื่องตลกอะไรเงี้ยนะคะก็ถ้าคิดว่าขำๆก็ขำไปอะไรเงี้ยแต่ชมก็เห็นเหมือนกันว่าก็มีบางคอมเมนต์ที่แบบว่าเหมือนวิจารณ์รุนแรงว่าโกหกอะไรเงี้ยเชื่อถือไม่ได้อะไรเงี้ยชมก็จะบอกว่าชมแบบชมรู้ว่าชมทำอะไรอยู่แล้วชมก็เพราะว่าชมก็ชมทำงานให้ใครชมก็มี loyalty มีความซื่อสัตย์นะตรงนั้นก็เอาเป็นว่าอย่างที่พี่ชมพู่เนี่ยเขาอัปเดตกันไปละกันนะก็เคลียร์ทุกประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นเลยจะได้ไม่ต้องเป็นดราม่ากันต่อถูกต้องนะคะเอาละค่ะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เบรกกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะเรามี2อันดับที่บอกเลยแซ่บเวอร์มาฝากกันหมุนตัวซิหมุนตัวพักกันสักครู่นะคุณผู้ชมค่ะถูกต้องค่ะEFM Top 10EFM Top 10กลับมาอยู่ด้วยกันในเบรกสุดท้ายนะคะกับ EFM Top 10ค่ะและข่าวบันเทิงอันดับที่2ก็เดินทางมาถึงแล้วเป็นเรื่องราวที่ร้อนแรงมากในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะเพราะว่ามีการแชร์ภาพต่อๆกันไปเกี่ยวกับภาพที่เป็นการปาร์ตี้มั่วสุมยาของพอลลี่ปุณิกานะคะนี้ค่ะมิสอินเตอร์เนชั่นแนลปี2014นั่นเองค่ะค่ะซึ่งก็ตำรวจนะคะก็สน.โชคชัยเนี่ยก็ได้นำกำลังเข้าตรวจค้นในห้องพักรายวันย่านประดิษฐ์มนูธรรมเพราะว่ามีคนแจ้งว่ามีเสียงดังนะคะคล้ายกับว่าจะมีวัยรุ่นเนี่ยมั่วสุมกันอยู่ในห้องและพอนำกำลังเข้าไปตรวจสอบก็พบวัยรุ่นทั้งหมด11คนด้วยกันในห้องนั้นค่ะทางเราค่ะก็ได้บุกไปถึงสน.โชคชัยเลยนะคะแล้วก็ต่อสายตรงถึงผู้กำกับนะคะอย่างพันตำรวจเอกชัยรบจุนวัฒน์ด้วยเรื่องราวในครั้งนี้จะเป็นยังไงไปฟังจากปากผู้กำกับกันเลยกับข่าวบันเทิงอันดับที่2ค่ะอันดับ2หลังจากพฤติกรรมเขาดูแล้วน่าเชื่อว่าเสพยาเสพติดมาก็เลยขอตรวจสอบ
ะครับว่ามีการเสียเบสติดไหมยังไงไหมนะครับทางน้องเขาก็ยินดีให้ตรวจสอบนะครับผลปรากฏว่าก็ชุดตรวจสอบจากปัสสาวะเนี่ยนะครับก็พบว่าน่าจะเสพติดมาจะพวกเมทแอมเฟตามีนแล้วก็ทำประวัติไว้เรียบร้อยนะครับแล้วก็นำตัวส่งน้องๆทั้ง11คนนะครับทั้งน้องๆผู้ชายน้องๆผู้หญิงเนี่ยไปที่บ้านรักใจธัญบุรีนะครับแล้วก็กรมปตอที่แจ้งวัฒนะวิธีการปฏิบัติเนี่ยแล้วก็ทำตามกรอบกฎหมายนะครับไม่ได้ว่าคนนั้นอย่างไรนะครับแล้วก็จะมีคนผู้มีชื่อเสียงอย่างอะไรยังไงนะครับเราก็ทำตามที่ปรากฏก็คงจะต้องไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะรายละเอียดผมไม่ทราบก็หลังจากที่ทั้งหมดนะคะได้เข้ารับสารภาพแล้วเรียบร้อยตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในขั้นตอนนะคะของการบำบัดนั่นเองค่ะโดยที่จะไปบำบัดกันนะคะที่บ้านรักใจนะธัญบุรีแล้วก็ที่กรมปตอนะคะที่แจ้งวัฒนะด้วยนั่นเองค่ะก็ต้องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากเป็นอุทาหรณ์ไว้ด้วยเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดเอาละค่ะมาต่อกันที่ข่าวบันเทิงอันดับที่1กันบ้างดีกว่านะคะเรื่องนี้นะเธอแน่นอนว่าต้องให้เป็นอันดับที่1เลยใช่เนื่องจากว่าเป็นเรื่องราวนะที่ยืดเยื้อกันมานานแรมปีเลยนะคะสำหรับอดีตคู่รักนะคะอย่างพี่การแล้วก็พี่เสกโลโซนั่นเองค่ะหลังจากที่ล่าสุดนะคะทั้งคู่เนี่ยได้ตัดสินใจหย่ากันแล้วแล้วก็ตกลงทรัพย์สินกันนะคะอยู่ที่17ล้านนั่นเองค่ะแล้วก็หลังจากที่ตกลงแล้วนะเธอก็มีการโพสต์รูปภาพครอบครัวแสนอบอุ่นลงใน Facebook ของทั้ง2คนด้วยนั่นเองแล้วจะโพสต์ว่าโพสต์ภาพแสนอบอุ่นอะไรอย่างนี้แบ่งทรัพย์สินกันนะคะก็ไม่พออย่างที่เธอบอกว่าเขาทั้ง2คนเนี่ยนะคะก็จูงมือกันไปจรดเซ็นใบหย่านะคะ อย่างเป็นทางการที่สำนักงานเขตบางเขตเรียบร้อยแล้วแต่ว่างานนี้เนี่ยบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ทั้งสองคนจะพูดถึงเรื่องนี้ยังไงบ้างเราไปชมกันเลยกับข่าวบันเทิงอันดับที่1ค่ะอันดับ1ก็เสียใจเป็นธรรมดานะครับคนที่น่าเสียใจที่สุดก็น่าจะเป็นลูกของเราแต่ว่าผมเองก็จะดูแลพวกเขาอย่างดีความรู้สึกทางด้านพิการนะครับผมก็มีการไกล่เกลี่ยกันเรื่องต่างๆที่มันจะมีทรัพย์สินอื่นๆเนี่ยแล้วก็มีการแก้ไขในเรื่องของคำบ้างครับซึ่งเราก็ตกลงได้เราทำตามที่ศาลบอกทุกอย่างเพราะว่าเนื่องจากทุกอย่างเนี่ยมันต้องอยู่ที่ศาลก็เรียบร้อยแล้วนะครับถอนฟ้องกันหมดก็เหลือไม่คดีไก่หมอนี่ไม่ถอดไอ้หมอนี่โดนผมแน่วันนี้คือสถานะคือเป็นเพื่อนเป็นพ่อเป็นแม่เลยเพื่อนกันแล้วก็ช่วยกันเลี้ยงลูกคือลูกเนี่ยแบ่งกันดูแลนะครับแล้วผมไม่ได้เป็นคนเลี้ยงดูเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องเลี้ยงดูเนี่ยผมเป็นคนรับผิดชอบหมดรวมทั้งตัวเขาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเห็นเรื่องเลี้ยงดูอะไรเลยแม่ 9 เดือนมาเนี่ยไม่ได้จ่ายอะไรเลยก็นี่ไงเพิ่งจ่ายไปที่ไง2ล้านกว่าบาทที่ไง2ล้านจ่ายกันจ่ายไปเกือบ10ล้านไม่ได้เยอะเลยบ้านนันทวันมีมูลค่ามากกว่า17ล้านน่ะหลายเท่าแต่ว่าการต้องยกให้เป็นเสกคนที่อยู่อาศัยเขาก็ต้องซื้อบ้านชดเชยให้หลังนึงเพื่อที่เราจะได้มีที่ทำนักก็คือถือว่าเสียเปรียบเยอะเหมือนก็เซ็นมรดกให้ลูกอ่ะเราเองก็สร้างมาเสร็จแล้วเราก็ยกให้ลูกก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเพราะนั้นวันนี้ก็จบแล้วเราก็อยากให้ทุกคนน่ะจบด้วยนะถ้าไม่จบคราวนี้สวยแน่นอนเรื่องนี้เธอรู้สึกยังไงบ้างเธอฉันรู้สึกว่าฉันอิ่มเอมนะถ้าเกิดถามฉันฉันรู้สึกว่าเรื่องราวที่ยาวนานเนี่ยตอนนี้ได้จบลงแล้วแล้วก็ยังมีความรักความอบอุ่นของครอบครัวนี้เนี่ยหลงเหลืออยู่แล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือว่าถึงแม้ว่าจะแยกย้ายกันไปแล้วนะคะแต่ว่าหน้าที่ของพ่อและแม่ต่อลูกก็ยังคงมีอยู่เช่นเดิมค่ะถูกต้องนะคะยังไงก็เอาใจช่วยครอบครัวนี้ทั้งครอบครัวเลยค่ะและทั้งหมดนี้เธอก็คือ10ข่าวของเรานะบอกเลยว่ามีครบทุกรสชาติเลยถูกต้องนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะติดตามเรา2คนนะคะ FM Top 10ทุกวันอาทิตย์ 5 โมงเย็นนะคะเราจะมีข่าวแซ่บๆแบบนี้มาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ชมกันแต่ว่าวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ